ครับผมสวัสดีครับทุกท่านพบกับผมนะครับมาเชลคนเดิมเสียงเดิมครับผมก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยครับหลังจากสร้างคฤหาสน์แล้วนะครับผมแล้วก็ตกแต่งสวนตกแต่งภายนอกเบื้องต้นแล้วนะครับเราก็จะเริ่มดำเนินการตกแต่งภายนอกเพิ่มเติมและตกแต่งภายในพร้อมเฟอร์นิเจอร์นะครับผมไปกันเลยโอ้โหสวยงามเลิศเลอเพอร์เฟกต build mode ไม่ใช่ build mode buy mode นะครับผมโหมดซื้อขายอ้าวเดี๋ยวไปทีละห้องครับทีละห้องห้องรับแขกโซฟาต้องมาครับโซฟาไม่สวยอ้าวขอโทษขออภัยครับผมมันต้องอย่างนี้เยี่ยมเข้าคู่กันดีสวยงามเลิศเลอเพอร์เฟกต์ไม่ใช่กดผิดฮะโอ้ดอกกุหลาบต้องมาโอ้ยเอาทีละห้องก่อน ห้องน้ำห้องน้ำแขกโอ้โหแขกบ้านแขกเมืองจะเยอะไปไหนเยี่ยมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม
1 2 3 4 5 6 5เป๊ะเยี่ยมโอ้ลืมครับลืมอย่าลืมไม่มั่นใจเอาโต๊ะก่อนขอโต๊ะก่อนเดี๋ยวลืมครับเดี๋ยวลืมโต๊ะหรูหราหรูหราห่างจากเตาผิง2ขีด2บล็อกและเก้าอี้12บล็อกเก้าอี้1โอเค1 2 3 4 5 6 7 8 2เก้าอี้หนึ่งโอ้พอดีนี่หันหน้าไปทางนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14โอ้สวยงามเป๊ะเวอร์ไม่ลงตัวเดี๋ยวมันจะเยอะไปไหมหนึ่งสองสามตรงนี้1 2 3ตรงนี้1 2 3ตรงนี้ไม่สวย1 2 3อ้าวขอโทษขออภัยครับลืมกดชิป1
1 2 3ตรงนี้1 2 3ตรงนี้1 2 3ตรงนี้อ่ะพอแล้วมั้งหนึ่งสองสามตรงนี้หนึ่งสองสามตรงนี้เอาละทำไมต้องวางโคมไฟเอ้ยเทียนเชิงเทียน3อันนะครับผมเพราะว่าถ้าวางไว้ตรงกลางจะไม่สามารถวางจานได้ต้องเล่นมุกนี้นะครับผมเสร็จแล้วปุ๊บทำยังไงเดี๋ยวซูมตัวเองสุดแล้วเดี๋ยววางคืนก่อนเอาด้านนอกออกเยี่ยมทีนี้ก็จะวางจานได้งานละเอียดต้องหยิบอย่างระมัดระวังนะครับผมหยิบผิดได้ทำใหม่งามงามเยี่ยมว้าวไฟเสร็จกลับมาที่เก้าอี้ของเราเก้าอี้สำหรับห้องรับประทานอาหารดูดี3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13อย่าค้างสิ14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2618 19 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52ท่านว้าวแขกบ้านแขกเมืองโพดโพยสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบห้องละ20รับแขกได้52แต่แบกได้40พองามแล้วแหละวิธีการดึงแขกฮะต้องกลับด้านให้โทรเยี่ยมอ้าวห้องครัว
เตาอบขนมมาเตาแก๊สมาตู้เย็นมาไม่สวย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 ใช่และถังขยะกรณีพิเศษออกมาทางนี้อันนี้หันออกไปทางนู้นเยี่ยมขอจิบชากาแฟนิดนึงนะครับผมคอแห้งเหลือเกินกลับมาที่โหมดห้องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่เนียนเนียนเนียนเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กชุดชาเอาวางประดับไว้เฉยๆกาแฟโอ้ยงดงามเอาว่างไว้ทำไมจะปิดซะดีกว่าเยี่ยมสวยงามเอาอะไรมาตกแต่งดีแจกันมันน่าเบื่อไปแล้วนะThank you.
อ๋อไม่คู่มือทำอาหารแหมเนียนนี่งามกลับมาที่ห้องครัวเหมือนเดิมครับผมจากเตาหนึ่งเป๊ะเวอร์จะสวยไหมแค่นั้นแหละชิดตรงนี้ดังนั้นชิดก็ชิดไปอ้าวโอเคพอดีชิดมุมชิดมุมสวยแล้วกลับมาเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อีกครั้งหนึ่งแขกเบอร์นี้ใช่ว่าเขาจะล้างจานเองนะอ้าว3เลยบีบอัดขยะหน่อยลงตัวต่อไปเป็นโต๊ะเล็กครับผมสำหรับน้ำพันช์1 2 3 4 5 6
แล้วเราจะล่อลวงไม่ใช่ล่อลวงไม่ใช่ล่อลวงแขกก็เรียกว่าเอื้อความอำนวยความสะดวกแก่แขกเอาละห้องครัวอีกครั้งน้ำพันช์ต้องมาเยี่ยมมาอลังการไปไหนเนี่ยเครื่องชงกาแฟก็มีสำหรับแขกหรูหราหรูหราชุดชาหรูหราหรูหราเยอะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวขอรอสักครู่นะครับผมครับผมต้องขอโทษขอไปที่ให้รอนานนะครับผมพอดีเก็บแก้วกาแฟนะครับผมห้องกินอาหารนี่หรูหราเกินไปละแต่ที่จริงถามว่าเชิญแขกมาเดี๋ยวตอนทดสอบความเสถียรภาพของตัวบ้านเดี๋ยวรู้กันนะครับผมด้านล่างทุกห้องครบหมดแล้วแต่ยังไม่ตกแต่งแล้วก็หลอดไฟยังนะครับยังโอ้ลืมเดี๋ยวค่อยตกแต่งจะเว้นว่างไว้ทำไมตรงนี้อ่ะมันไม่ได้มีประตูใช่พอดีเลย4กลายเป็น42โอเคงามงามงามชั้นล่างวางเฟอร์นิเจอร์โอเคแล้วเดี๋ยวค่อยมาตกแต่งกับหลอดไฟทีหลังนะครับผมด้านบนนี่แหละเริ่มไม่รู้จะเริ่มจะห้องไหนห้องนอน
ห้องนอนโอ้โหหายใจออกไหมเนี่ยอยู่กับเตาผิงอุ่นสี่ห้องนอนเป๊ะเวอร์เมื่อกี้ทาสีห้องนอนถูกต้องไหมถูกต้องโอ้สวยงามขึ้นเยอะเลยห้องนอนอย่าเพิ่งใส่หลอดไฟแค่นั้นแหละต่อไปโอ้ยกดผิดห้องน้ำของห้องน้ำเยี่ยมอย่าให้มันตรงประตูไม่ได้ไม่เหมาะสมดีเอาอ่างล้างหน้าตรงประตูนี่แหละสวยงามถูกต้องและอ่างอาบน้ำหรูหราหันมุมเข้ามาทางนี้ใช่อันนี้ก็หันไปทางนี้ถูกต้องเป๊ะเวอร์โออ้าวลืมซะงั้นครับทุกท่านเครื่องใช้ไฟฟ้าขั้นสูงเยี่ยมเกิดการออกแบบผิดพลาดโอ้ยเจ็บขอโทษขออภัยครับทุกท่านเกิดการออกแบบบ้านผิดพลาดโอ้ได้ลื้ออีกแล้วลื้อขยับไปหนึ่งโอ้ยเกิดการออกแบบผิดพลาดครับขอโทษขออภัยครับผมเขาเรียกว่าวิศวกะและสถาปนิกนะครับตอนนี้ผิดหมดเลยตอนนี้โอเคงามงามงามพรมแดงงามงามพรมแดงอ่อนๆเยี่ยมเยี่ยมเป๊ะแล้วมั้งโอ้สีลืมสีโอ้ยเอาเป็นไม้ทึบโอเคเป็นไม้ทึบโอเคส่วนห้องนี้เป็นสีอะไรเอ่ย
ป็นหินเป๊ะไหมเป๊ะเวอร์โอเคไม่น่าจะตกหล่นอันใดแล้วอ่ะกลับไปที่หมดเฟอร์นิเจอร์หมดซื้อของอ่ะถึงไหนละหนึ่งสองสามสี่โอ้5 6 7 8หุ่นยนต์8ตัวนี่ถือว่าอลังการเกินไปแล้วนะอะเดี๋ยวลืมตัวดีเลยเนี่ยตัวดีใช่ไม่จำเป็นไม่สวยอีกดีขึ้นฮะมันจะมีไฟไหม้ห้องไหนอีกไหมอลังเกินไปแล้วอลังการเกินไปแล้วกันเหนียวไว้ก่อนตัวดีเลยไม่น่าจะไปถึงไหนแล้วมั้งโอ้ไม่ไม่ครับห้องนอนไม่จำเป็นไฟไม่ไหม้แน่นอนหรือเปล่าก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรกันไว้ก่อนอ้าวลืมครับลืมห้องนี้ก็ตัวดีเหมือนกันอ่ะไปวิวหมดอีกรอบหนึ่งครับผมเยี่ยมอ่ะกลับมาอย่างนี้เลยเนียนไปเลยไม่ต้องให้เห็น
อะไรอีกไหมโถงทางเดินตรงนี้ทำอะไรเอ่ยตอนออกแบบก็ลืมเองนะครับผมเดี๋ยวเอาห้องทำงานก่อนห้องทำงานเดี๋ยวองค์ความรู้ต้องมาว่างหนึ่งวักเรียงไปเรียงจากความแพงเยี่ยมเยี่ยมอันสุดท้ายแล้วใช่ไหมโอ้ยโอ้ยมุมสมาธิโซฟาไม่สวยเยี่ยมไฟอยู่ระดับนี้โอเคโต๊ะทำงานครับโต๊ะทำงานหรูหราไว้ก่อนวางไว้หนึ่งบล็อกพอไหมหนึ่งอลังการงานสร้างเวอร์วังสองสี่หกแปดสอง
3 4ไม่มีมีสิเครื่องพิมพ์ดีดไฮโซมีคอมพิวเตอร์และมีเครื่องพิมพ์ดีดเดี๋ยวเลิศครับเลิศอ่ะไฟฟ้าอ่าโทรศัพท์ไม่ได้โอ้มีคอมพิวเตอร์อยู่ข้างโทรศัพท์เหมือนคอลเซ็นเตอร์เลยนะไม่ได้ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันเกมโอ้โหหรูหราและอื่นๆล่ะเอาอะไรอีกองค์ความรู้โอ้ไม่ได้แล้วขาดตัวนี้ไม่ได ขอคิดก่อนครับผมโอ้อลังการเกินไปแล้วกากอยสร้างกากอยนี่สร้างตัวไม้งานไม้และสุดท้ายวิทยาศาสตร์ห้องบล็อกนี้เอ้ยเดี๋ยวมาห้องนี้ก่อนเดี๋ยวลืมครับทุกท่านใครที่แอบเข้าห้องลับโดยไม่รู้อีโนยนี่เจอของดีแน่นอนฮะชั้นวางตู้หนังสือนั่นแหละฮะและตัวนี้สร้างเครื่องรางของขลังตัวเวทมนต์ใช้โต๊ะตัวไหนดีให้มันดูสมสง่าโต๊ะนี้เลยกลับไปโหมดเมจิกเยี่ยมเวทมนต์พร้อมโอ้โหอ
ตัวนี้ชอบติดบั๊กไม่เอาหลงวิเศษเจอเห็ดด้วยโอ้มังกรอย่าไปไกลๆเลยไม่เอาไม่ยุ่งด้วยเดี๋ยวมังกรตัวดีตู้เสื้อผ้าอันหรูหราตรงบล็อกไหมตรงโอเคเป๊ะครับผมกระจกวิเศษบอกข้าเธอว่าใครดูดีเลิศในปัตตภีเอาไม่ใช่เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อีกงานเข้าตู้เซฟเยี่ยมเด่นไปไหมตู้เซฟดูดีซ่อนไว้ตรงนี้ดีกว่าฮะโอ้กรอบรูปกรอบรูปทรงพลังเราอยู่ไหนนี่อยู่หลังหนังสือตรงนี้พอดีครับพอดีถามว่าสวยหรือยังไม่สวยนะวางไว้ตรงนี้ไม่สวยเลยพื้นที่จำกัดครับผมเอารูปนี้ใส่ไปอีกฝากหนึ่งด้วยจบงาม
ก็บอกว่าอย่าเพิ่งตกแต่งไงลืมอีกแล้วลืมอีกแล้วอ้าวเดี๋ยวลืมหาว่าห้องนี้มีไว้ทำอะไรเหรอครับผมเดี๋ยวโต๊ะเล็กหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวรู้กันครับเดี๋ยวรู้กันว่าเอาไว้ทำอะไรนะครับผมตกแต่งภายในเฟอร์นิเจอร์เรียบร้อยแล้วค้างตกแต่งภายในนะครับผมตกแต่งภายในกับระบบไฟนะครับแสงสว่างสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่เอาไม่สวยแบบนี้แหละสวยละเฟอร์นิเจอร์น่าจะโอเคแล้วเหลือระบบไฟแสงสว่างแล้วก็ตกแต่งภายในนะครับผมอ
อไม่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 ลืมลืมลืมอ่ะมุกเดิมอีกแล้วเนี่ยแหละครับป้อมยามตรงกลางหมู่บ้านตอนเก็บภาษีเดี๋ยวรู้กันนะมโหฬารแน่นอนป้อมยามไม่มียามได้ไงมีมีครับมี1 2 3 4สีทองเลยงามงามอันนี้เฉพาะส่วนที่เกินออกไปเหมือนจะสวยแต่ก็ไม่สวยไม่เข้ากับถนนสักเท่าไหร่อ๋อนาฬิกาอยู่นู่นเยี่ยมเวอร์วังอลังการเกินไปละเป็นกระถางต้นไม้ได้ไหมดีขึ้นอันนี้ดีกว่าเออรถชนแจกันแตกทำไงเนี่ยอันนี้ก็เหมือนจะสวยนะมีน้ำพุไหมดูเวอร์บังเกินไปไม่เข้ากับสภาพพื้นที่ว้าสวยขึ้นเยอะเลยมันจะเยอะไปไหมโอ้ปืนใหญ่หันเข้าหน้าบ้านตัวเองตลกละตกแต่งด้วยปืนใหญ่ด้านนอกมันจะสวยนะไม่สวยอ่ะเดี๋ยวเอาอะไรไว้ตรงกลางดีให้สวยงาม
อาจจะไม่เข้ากับถนนก็ใส่ไปให้หรูหราโอ้โหงามละงามละจะดูเวอร์วังอลังการไปไหนเนี่ยปิดโหมดตัวนี้ก่อนหมดสิทธิ์โอเคเยี่ยมเอาแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เฟอร์นิเจอร์เกือบพร้อมครบแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นการคลิปต่อไปก็จะเป็นการตกแต่งภายในนะครับตกแต่งภายในแล้วก็ระบบไฟความแสงสว่างนะครับผมเซฟแล้วออกไปดูหน่อยอ๋อเกินบ้านเกินเมืองเขาเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ซื้อเฟอร์นิเจอร์เกือบเสร็จแล้วนะครับผมยังคงค้างบางส่วนแล้วก็ตกแต่งภายในเพิ่มเติมนะครับผมและสุดท้ายก็คือการใส่ระบบไฟและแสงสว่างนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยต่อกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ